สวัสดีครับผมโปรเพชรสารพุทธิครับวันนี้ผมอยู่ที่ One Scope Academy นะครับแล้วก็แน่นอนครับกับเทคโนโลยีแท็กแมนนะครับในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเอพิโซดที่ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยชอบนะครับแล้วก็อยากจะติดตามแน่นอนนั่นคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระยะในการตีนะครับโดยการที่กำหนดระยะในการตีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่าตัวหนึ่งของแท็กแมนนะครับที่เขาเรียกว่า Attack Angle ครับมุม Attack Angle นะครับก็คือมุมที่ไม้นะครับสมมติว่านี่คือลูกกอล์ฟนะครับมุมที่ไม้นะครับวิ่งเข้ามาหาลูกนะครับถ้าเป็นมุมกดเนี่ยนะครับก็จะให้ผลต่างกันในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นมุมเสยก็จะให้ผลในมุมที่ต่างกันอีกระดับหนึ่งนะครับโดยนักกอล์ฟ PGA ทัวร์ส่วนใหญ่นะครับที่ต้องการจะสร้างระยะนะครับจากการเปลี่ยนในเรื่องของเทคนิคมักจะเป็นมุมเสยครับเพราะฉะนั้น Attack Angle จะเป็นค่าบวกเสมอครับโดยลูกที่ผ่านมานะครับ Attack Angle ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.9 นะครับซึ่งจะทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมีความลอยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความไกลในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองตีในมุมของประมาณสักเกิน3องศาขึ้นไปนะครับเพื่อให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยได้ลองนะครับดูว่าเราเปลี่ยนแอทแทงเกิลแล้วเนี่ยระยะทางมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับเทคนิคการตีของผมนะครับคือผมก็จะเลื่อนให้ตัวของผมนะครับอยู่ข้างหลังณจุด impact นะครับถ้าตัวของผมไปข้างหน้าณจุด impact นะครับไม้ผมจะเดินทางในลักษณะลงไปที่ลูกนะครับซึ่งก็ทำให้แอทแทงเกิลนะครับเป็นมุมที่ชันนะครับแล้วก็ทำให้ลูกกอล์ฟเดินทางได้สั้นลงนะครับในทางกลับกันถ้าผมใช้เทคนิคของทาง PGA Tour นะครับก็คือจะต้องให้ตัวเนี่ยมันอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อให้แนวไม้มันเสยขึ้นณตอน impact นะครับเมื่อแนวไม้เสยขึ้นณตอน impact นะครับเรามักจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับเทคนิคนะครับก็คือตัวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เสยไม้เข้า impact ลูกนะครับตอน impactในตอนนี้นะครับที่ผมตีนะครับก็ได้แอทแทงเกิลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น5องศาซึ่งก็จะแมทกับทาง PGA Tour นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าผลก็คือว่าระยะทางผมไกลขึ้นมานะครับประมาณเกือบ10หลาเลยทันทีนะครับง่ายๆนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับถ้าเราได้มีโอกาสเข้ามาที่ One Scope Academy นะครับแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์กับ Trackman Technology นะครับจะสามารถทำให้นักกอล์ฟนะครับพัฒนาไปได้อย่างเร็วนะครับอย่าลืมนะครับพบกับผมได้ในรายการ One Scope Academy ทุกวันอังคาร 11:00 นและวันเสาร์ 5:00 นตรงนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Beside Sport และ YouTube Beside Sport ครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ